สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินบรรลือฤทธิ์วันหยุดก็ไม่หยุดแจกเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาท็อปหรือบินบรรลือฤทธิ์ชายเดี่ยวกับน้องแก้มยานิสาพร้อมทีมงานได้ยกขบวนกันไปมอบเงินและแจกขนมให้ถึงที่ใน3ชุมชนได้แก่ชุมชนสีเวียงมีเยาวชนจำนวนกว่า200คนชุมชนวัดม่วงแคมัสยิดฮารุนมีเยาวชนกว่า175คนและชุมชนวัดมหาพฤทธารามบางรักมีเยาวชน100คนส่วนของที่เตรียมมามีทั้งเครื่องดื่มขนมและน้ำผลไม้และเงินรวมแล้ววันนี้ใช้เงินทั้งหมดกว่า 300,000 บาททางด้านน้องแก้มยานิสาเผยว่าตนเองว่างพอดีเลยถือโอกาสมาตามพี่ท็อปมาแจกของด้วยเรียกว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็เคยมาช่วยแล้วโดยวันนี้ได้เห็นน้องๆมารอกันแล้วได้รับของกลับไปก็รู้สึกอิ่มใจหากว่างก็คงมาอีกอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ